โอ้ยเกมนี้มันดีจริงๆเลยกราฟิกนี่ Full HD กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs เล่นไปเรื่อยนะครับสวัสดีครับคุณโจครับผมสวัสดีครับวันนี้นึกคืมอะไรมาเล่นเกมอะไรอ๋อพอดีวันนี้เนี่ยผมอ่ะก็คือขับรถไปแถวอนุสาวรีย์ครับแล้วก็เห็นป้ายนึงใหญ่มากนะครับก็มันก็บอกว่าถ้ายังไม่ได้ลองเกมนี้อย่าเพิ่งเรียกตัวเองว่าเกมเมอร์นะฮะแล้วส่วนเราก็เป็นเกมมั่วเนาะเราก็ต้องลองนะฮะผมอันนี้ผมอู๋นะครับแคสคู่กับจุกนะฮะพวกเราทูนูนะครับทูนูครับมาสำหรับเกมนี้นะครับชื่อก็น่ารักมากครับเป็นชื่อไทยๆนะครับชื่อเกมกริติกานะครับจริงๆอาจจะว่ากริติกาก็ได้กริติกากริติกาออนไลน์นะครับอ่ะคร่าวๆของเกมนี้โอ้โหแค่ฉากสร้างตัวละครนี่ก็อลังการนะโหสมชื่อกริติกาแล้วนะฮะโอ้โหแบบสมมากคร่าวๆก็คือเนี่ยก็จะมีตัวละครอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็สามารถแบบแยกเป็นคลาสย่อยได้อีกนะฮะเริ่มต้นจากอันแรกนะครับแอดเชดคีนะครับเอ้ยไม่ใช่เขาแค่แต่งตัวเลียนแบบเฉยๆนะครับก็ตัวแรกก็คือเป็นวอริเออร์นะครับก็คือเป็นแบบเป็นนักรบแหละเป็นนักรบก็คือมีอาวุธคือมีเป็นดาบใหญ่เป็นต่อสู้ด้วยหมัดก็ได้แล้วก็เป็นแบบซามูไรนักรบไม่ได้มียังรบอ่ะนักรบถ้าจะสอบมากไปเนี่ยเพิ่งช่วงเอ็นทานมาใช่ไหมโอเคอันที่2นะครับเป็นสามนักที่โดนแมวสิงนะฮะมีความสามารถในการเคลื่อนที่รวดเร็วดังแมวแล้วก็เหมือนกับว่าต่อสู้ในระยะประชิดด้วยความรวดเร็วอะไรเงี้ยสามนักคนนี้นะเจ๋งมากเลยไม่แต่เราเห็นแถวบ้านแมวมันก็ไม่ได้เคลื่อนไหวรวดเร็วแล้วมันนอนอย่างเดียวเลยมันนอนแต่อีนี่นี่แบบว่าเร็วมากนะความสามารถในการโจมตีของเธอก็แบบมีทั้งเป็นแมวก็ได้แล้วก็จะมีอาชีพนึงคล้ายนินจาเรียกว่า Crimson Assassin นะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบอันสุดท้ายนี่คือสามารถเรียกหมาป่าออกมาช่วยสู้ได้ด้วยนะฮะเป็นแมวทำไมไม่กลัวหมาไม่รู้นะเรียกหมามาด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่3นะครับอันนี้เป็นเมจนะครับเป็นเมจก็คือนักเวทแหละแต่นักเวทเกมจะเท่นิดนึงนะฮะแบบออกแนวแบบยุคอนาคตหน่อยใช้ปืนนะฮะปืนเวทมนต์แล้วเจ้าตัวนี้คือจะสามารถแบ่งออกมาได้เป็น Freezing Blast ก็คือแบบเป็นสายแบบนักแช่แข็งอ่ะเป็นสายปืนแช่แข็งอะไรอย่างงี้แล้วก็เป็น Shadow Mage นะฮะคือแบบสามารถเรียกสแตนออกมาช่วยลบหรือว่าบางทีคนที่ดูการ์ตูนเรื่องนารูโตะอาจจะรู้จักกับชิกามารุฮะไม่ใช่ ใช้เงานะฮะเราดูโจโจ้อ่ะโจโจ้ใช่ใช้สแตนนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายเป็น Dimension Controller นะครับใช่มั้ยมันเป็น Dimension Core อ่านเต็มไม่ได้นะฮะแล้วก็คือตัวเนี้ยสามารถให้ดึงศัตรูเข้ามาได้อะไรอย่างเงี้ยแบบมีคอนโซลเต็มไปหมดเลยแบบเอามือลูบไปกลางอากาศแล้วก็มีคอนโซลขึ้นตัวนี้เท่มากนะฮะเท่าทีเดี๋ยวกับที่วอริเออร์นิดนึงนะครับวอริเออร์เนี่ยก็คือตัวคลาสของมันจะสามารถย่อยออกมาได้เป็นแบบเบิร์สเบรกเกอร์นะครับคือคนที่ต่อสู้ด้วยหมัดเนาะแล้วก็เดมอนเบลดนี่ออกแนวซามูไรนิดนึงคือต่อสู้ด้วยดาบซามูไรอย่างเท่เลยอ่ะคือเห็นมันมีท่าแบบฟันดาบเดียวแล้วศัตรูตายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเท่มากLegend Berserker นี่คือแบบเป็นแบบนักรบบ้าคลั่งอ่ะใช้ดาบใหญ่ๆไล่ฟันชาวบ้านนะฮะเหมือน Berserk เลยการ์ตูนดังเลยที่เจ้าสอบที่คนเขียนติดเกมแล้วก็เลิกออกเลยแอบสงสัยเหมือนกันว่าดาบที่เขาถือเนี่ยมันกี่กิโลนะแบบดูมันฟันแบบดูมันแบบถือฟันทียังไงมาหนักมันคล้ายๆคนนึงใน Channel รอเนาะที่มันติด Overwatch อะไรมาอันสุดท้ายนะครับเป็นคลาสที่ดีงามที่สุดนะฮะควรจะเล่นอย่างยิ่งครับคลาสนี้ไซเตอร์โอ้โหเกมนี้มันดีจริงๆเลยกราฟิกนี่ Full HD โอ้โหเล่นคลาสนี้ละคลาสนี้นี่สุดยอดละเล่นเลยโชว์หน่อยสามารถเป็นบัตแฟรี่เกียวเป็นไรช่างมันเถอะเล่นแล้วเนี่ยเป็นคลาสที่ดีมากครับโอ้โหแล้วจังหวะที่สร้างตัวละครเนี่ยเราก็สามารถโอ้โหเลือกทรงผมได้ด้วยนะฮะเต็มไปหมดเลยโอ้โหเกมนี้มันดีจริงเลือกทรงผมเลือกสีเลือกอะไรโอ้โหเลือกใบหน้าโอ้โหอยากได้นางอยากได้นางในอุดมคติโอ้โหใส่ส้งใส่เสื้อโอ้โหครบเลยมีทั้งบนทั้งล่างปรับบอดี้ได้ไหมปรับบอดี้ได้ไหมบอดี้แบบว่ามันจะเป็นแบบสีเสื้ออะไรอย่างงี้ไงอ๋อเอาเป็นสีขาวแล้วกันเป็นนางฟ้าโอ้ยปรับได้ถึงเท้าเลยเนี่ยหัวถึงเท้าโอ้โหเกมนี้มันดีงามจริงๆโอ้ยเอาเคลียร์เลยมาเคลียร์เลยมาเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วหลังจากที่สร้างตัวละครมาแล้วนะครับเวลาก็ผ่านไปรวดเร็วเรากับแค่กับพิมตาเท่านั้นเองผมก็ได้สาวน้อยถือเคียวมาเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เป็นไซเตอร์นะครับหรือว่าผู้ถือผู้ใช้เคียวผู้ใช้เกมนี้มันดีงามจริงๆอันนี้ไม่ว่ามุมไหนก็ตามเป็นเกมที่ดีน่าเล่นมากๆเลยครับเพื่อนๆลุยเลยเล่นมากมาเดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์กันนะครับ
หอยจริงๆอ่ะเนี่ยอย่างที่เขาบอกเลยถ้าแบบว่ายังไม่ได้ลองเล่นนี่เรียกตัวเองว่าเกมมั่วไม่ได้จริงอ่ะมาเริ่มกันแล้วนะครับตอนนี้เอ้ยขอโทษมุมกล้องผิดนะฮะโอเคมาโอ้โหวิ่งอยู่ในเมืองก็โอ้เมืองนี้ก็โอเคนะคือเกมนี้มันจะไม่เหมือนกับเกม MMO ทั่วไปนะฮะคือMMO ทั่วไปก็คือจะมีเมืองต่างๆใช่ไหมแล้วเราก็ต้องแบบวิ่งไปตามเมืองทำเควสอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนกับว่าเกมนี้มันจะเป็นแบบเป็นเควสย่อยๆให้เราทำนะครับนี่คือมีเลือกด่านได้นะฮะย่อยๆเควสแบบไหนที่คุณอู๋ชอบมากที่สุดชอบแบบอย่างนี้นะมันเป็นมิชชั่นอ่ะเหมือนกับว่าเราอยากเล่นเราใครเล่นเราก็เล่นด่านนี้อะไรคือมันจบเป็นช่วงๆอ่ะมันไม่ต้องแบบวิ่งไปวิ่งมาอธิบายว่าที่เคยเล่นมาแล้วเนี่ยอันไหนที่ประทับใจที่สุดอ๋อผมเคยเล่นเกมนึงเนี่ยคือแบบว่าแบบมันมากนะครับคือ Final Fantasy 7 Crisis Core มันจะเป็นมิชชั่นย่อยๆอย่างนี้แหละก็คือแบบเราสามารถที่จะจำกัดพื้นที่ที่เราจะลงอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างดีนะครับมันมากโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะฮะโอ้โหมีชายหนุ่มรูปร่างกำยำมาช่วยเรานะฮะโอ้โหสาวสวยก็ดีอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ที่คุณเอกเขาก็คือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมโบนะครับคือการแบบเหมือนกับว่าโจมตีต่อเนื่องเนี่ยเกมนี้บอกเลยว่าต่อให้เป็นคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคลิกเมาส์ซ้ายเป็นก็ผ่านด่านได้แล้วแรกๆนะฮะอันนี้ออกอารมณ์เหมือน Dynasty Warrior ผสมกับเกมอื่นๆนะฮะที่เราเคยเล่นกันที่แบบว่าโอ้โหแบบคลิกดาบเดียวฟันทีเดียวโดนไป10ตัวอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ถึงว่าเคียวจะหนักสักเพียงไหนแต่ว่าก็ไม่ทำให้น้องสาวผู้น่ารักคนนี้ของเราจะต้องลำบากเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสกิลกันนะครับเกมนี้จุดเด่นของเขาคือการทำคอมโบที่แบบว่าฟันทีเดียวโดนหลายตัวนะเป็นกลุ่มที่มีสกิลที่อลังการงานสร้างมากนี่เป็นแค่สกิลแรกๆนะแบบว่าโอ้โหมีทั้งดูดเลือดทั้งอะไรเต็มไปหมดนะฮะคือกดคือผมเห็นว่ามันมีแบบแนะนำด้วยนะว่าจะกดคอมโบต้องทำยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วคือกดยังไงก็เป็นคอมโบได้กดยังไงก็คอมโบได้แบบวับไปวับมาสงสัยว่าว่าแบบมีปาร์ตี้มีอะไรไหมมีระบบปาร์ตี้ด้วยมีคนชวนอยู่เมื่อเช้าแต่ยังไม่ได้เข้าเลยอ๋อแต่น่าสนใจครับมีปาร์ตี้แล้วก็มีช่วงนี้เป็นช่วงที่โอเพนเบต้าเนาะมีช่วงแบบเพิ่ม PVP ไหมPVP ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นการต่อสู้ระหว่างเพลเยอร์ด้วยกันเองนะฮะก็สำหรับขาไฟต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกันครับใช่โหอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเคียวน้อย2สาวสวยถือเคียว2คนมาสู้วันนี้ผมคิดหนักมากเลยนะฮะไม่รู้จะให้ใครชนะดีโอยเจอชายถือขวานต้องกดคอมโบแล้วนี่ชัวโอ้โหแต่เกมนี้เป็นเกมที่ดีงามจริงนะฮะมีสาวน้อยถือเคียวมาต่อสู้กับทหารจำนวนมากอย่างนี้นะฮะพวกเหล่าทหารก็แค่ยอมปล่อยใจตายไปนะตอนนี้อ่ะมาโอ้ยถือปืนยิงฉันเหรออโชกกระโดดชุบโอ้ยแบบว่ามันมีคอมโบมาแล้วแบบเสยกลางฟ้าก็แบบทำคอมโบต่อกลางฟ้าด้วยนะเกมนี้โอ้โหแล้วสงสัยอะอัพเลเวลมันมีให้อัพแบบเปลี่ยนสเตตได้เองหรือว่ามันแล้วแต่แบบเหมือนไดอาโบภาคใหม่ที่แบบอ๋ออัพอะไรก็ได้ใช่ไหมคือยังไงระบบมันยังไงสแตทอะมันเป็นแบบเหมือนกับเป็นคอมแบทซิสเต็มเป็นคอมแบทพอยต์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูนะอันดับแรกก็จะมีเป็นสกิลนะครับเดี๋ยวก่อนให้ดูขอจัดการกับเจ้าหมานี่ก่อนนะในการทำคอมโบเนี่ยของเกมนี้เนี่ยก็คือว่าจะไม่ได้เป็นแค่การโจมตีพื้นฐานอย่างเดียวนะครับก็จะมีการอัพสกิลนะครับเพิ่มโอกาสในการทำคอมโบขึ้นมานะฮะอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นปุ๊บเรากดเคเนี่ยครับก็จะแบ่งเป็นสกิลหลายๆสายมีทั้งเบสิกสกิลหรือว่าที่น่าจะเป็นพาสซีฟนะฮะเนี่ยเป็น normal passive mastery ก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้แรงขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีแบบมันจะมีคำอธิบายอยู่ด้านข้างนะฮะซึ่งตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะฮะแล้วก็จะแบ่งเป็นสกิลของแต่ละสายได้ด้วยคือเกมนี้จะมี class advancement คือการเปลี่ยนแปลง class นะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นคลาสที่ใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเจ้าน้องเคียวเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนเป็นบลัดแฟรี่หรือว่าวอลไคลี่ก็ได้นะครับนี่แล้วก็จะมีสกิลอยู่มากมายแค่เราอัพนะฮะส่วนสเตทของเกมนี้นะครับก็จะมีเนี่ยก็คือว่าในตัวสเตทเนี่ยมันก็จะแบ่งออกมาเป็นคอมแบทพาวเวอร์กับเซอร์ไวอาบิลิตี้นะครับมันก็จะแบบมีค่าอยู่2ค่านี้ซึ่ง2ค่านี้จากที่ผมเข้าใจนะตอนนี้ที่เล่นมานะคือมันจะเพิ่มตามอีควิปเมนต์อ่ะจะประมาณนี้ใช่แล้วก็คือเราก็แบบเหมือนกับว่าเวลาที่เราจบแต่ละฉากเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับแล้วก็เกมนี้ค่อนข้างดีอ่ะคนที่แบบว่าคือต่อให้คุณจะเป็นคนที่แบบไม่เล่นเกมแอคชั่นมาก่อนนะเกมนี้ก็ทำคอมโบได้ง่ายมากๆนะครับมาเดี๋ยวทีนี้เราลองไปดูบอสกันถึงบอสละนะฮะเฮ้ยมีบอสด้วยเหรอนี่คือแต่ฉากจะมันจะมีบอสโอ้โหเท่ปุ๊บส่งกันดั้มมาจัดการเราเลยนะฮะ
มาโอ้โหน้อยสู้แกนดําได้มั้ยพี่จริงๆถ้ามันมีคลาสที่เป็นหุ่นยนต์จะดีมากนะแบบยิ่งชอบหุ่นยนต์อยู่ๆเหมือนกันกดชิปเป็นการสไลด์หลบนะฮะโอ้ยโดนต่อยนะฮะโอ้ย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 เอาลูกนุ๊บไปเถอะมันไม่นุ๊บแล้วเนี่ยฆ่าบอสแบบเดียวอ๋อมันเลื่อนหลายรอดนึกว่าเลื่อนหลายเดียวหลายรอดมากๆตอนนี้นะครับแล้วก็แบบเสียโอกาสวิ่งหลบๆไปเรื่อยๆนะฮะมากดคอมโบได้ใช้คอมโบไม่โดนตะหักเล่นเกมอื่นเห็นเทพอยู่บ้างเลยใช่ๆคือมันเหมือนกับว่าแบบอันนี้คือผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่นานนะก็แบบว่าเอ้ยแบบเออแบบจังหวะกดๆวนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันควบคุมไม่ยากอ่ะแต่ว่าภาพที่มันออกมามันก็เป็นคอมโบที่สวยงามอ่ะนะผมชอบมากเลยมาปึ๊บจัดการกับเจ้าหุ่นยนต์ไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอ้ยสวยงามมีช็อตเซอร์วิสนิดนึงนะครับโอ้โหเกมที่ดีงามมากจริงๆเลยอย่างนี้มีกำลังใจเล่นถึงเลเวล99ได้สบายสบายแน่นอนสู้ๆไปยินดีที่ได้รู้จักนะครับกิตติกาออนไลน์นะฮะก็เพื่อนๆมีโอกาสก็อย่าลืมละดาวน์โหลดมาเล่นกันนะฮะเป็นเกมนึงครับติดตามมากทีเดียวนะฮะฟรีใช่ไหมฟรีทูเพย์ฟรีอยู่ใช่ฟรีทูเพย์แล้วก็สามารถสมัครได้ทั้งใช้ทั้ง Facebook Google Plus แล้วก็สมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับแฮ่ก็วันนี้ก็ขอแนะนำเกมกิตติกาออนไลน์กันเท่านี้นะครับเพื่อสำหรับการรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องของเราได้ข้างหลังนะครับขอบคุณมากครับครับ